ชมครับวันนี้เจาะข่าวเด่นเราหลบร้อนการเมืองนะครับมาอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับเป็นการจัดการโชว์รถที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยปีนี้เป็นปีที่31มาที่นี่เพราะอะไรเพราะว่าเห็นตัวเลขแล้วยอดจองรถปีนี้ของมอเตอร์โชว์ต้องบอกว่าสร้างประวัติศาสตร์ครับผู้ชมทั้งที่เศรษฐกิจก็อย่างที่ทราบกันเนี่ยนะยังไม่แน่ใจเท่าไหร่รู้ว่าฟื้นล่ะแต่ว่าฟื้นขนาดไหนที่สำคัญก็คือการจัดงานมอเตอร์โชว์มีการเมืองเกิดขึ้นเป็นคู่ขนานเลยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นมาสำรวจตรวจสอบกันผมอยู่กับประธานจัดงานมอเตอร์โชว์คุณปราจีเดี่ยมลำเนาครับสวัสดีครับคุณปราจีสวัสดีครับและอีกท่านหนึ่งนะครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสการตลาดและการขายของนิสสันนะครับคุณประพัฒน์เชยชมมาสวัสดีครับสวัสดีครับที่มาคุยกับคุณประพัฒน์ก็เพราะว่านิสสันมาร์ทซึ่งเป็นรถอีโคคาร์คันแรกของเมืองไทยใช่ครับถูกไหมถูกต้องครับมาเปิดตัวแล้วก็เป็นรถไฮไลท์ของงานนี้ครับถามคนจัดงานก่อนนะครับนิสสันมาร์ทครับเป็นยังไงบ้างครับก็รัฐบาลเองได้ตั้งเป้าหมายไว้โดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งแต่6ปีที่แล้วว่าทำยังไงเราส่งรถไอ้พิกอัพตอนนี้เป็นโปรดักชั่นเปียนส่งไปขาย110ประเทศทั่วโลกแล้วทำยังไงว่าเราจะมีรถเล็กๆเนี่ยไปช่วยเสริมตลาดทำให้อีก5ปีหน้าเราสามารถผลิตรถได้ถึง2ล้านคันใช่ไหมก็เลยมีโครงการอีโคคาร์ขึ้นมาแล้วก็นิสสันมาร์ทนี่เป็นยี่ห้อแรกคือนิสสันเป็นต้นกำเนิดทำขึ้นมาใช้เครื่องพัน 200cc ครับแล้วก็4ที่นั่งมีแอร์แบ็กมี ABS เนี่ยนั่งได้4คนอย่างสบายนี่คือสิ่งที่กำหนดไว้แล้วก็รัฐบาลเองกำหนดไว้ว่าในปีที่5ต้องมียอดส่งออกถึง 100,000 คันครับนี่มาประกอบที่ปีแรกนี่ปีนี้จะมียอดส่งออกถึง 70,000 คันแล้วยอดส่งออกคือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการส่งออกด้วยครับส่งออกนะผมถามมาก่อนมาเปิดตัวเนี่ยในมอเตอร์โชว์คาดเอาไว้ขนาดไหนฮะสำหรับนิสสันเฉพาะนิสสันมาร์ชเราตั้งไว้ประมาณ 1,500 คันนะครับเฉพาะนิสสันมาร์ชเนื่องจากเราเปิดตัวมาตั้งแต่วันที่12มีนาคมแล้วแล้วก็มียอดจองมาก่อนหน้านี้มากทีเดียวนะครับแต่ว่านับถึงวันนี้นี่เราเหลืออีก2วันนี่เรามียอดจองเกือบๆ 1,800 คันเฉพาะนิสสันมาร์ชในงานมอเตอร์โชว์นะครับเฉพาะนิสสันมาร์ชใช่ครับถือว่าก็คือตั้งเป้าไว้ 1,500 จากในงานแต่ถึงเวลาจริงๆตอนนี้ 1,800 แล้วใช่ครับนี่วันนี้ยังไม่ใช่วันสุดท้ายนะฮะใช่ครับ 1,800 นี่ยังไม่รวมวันนี้วันพรุ่งนี้นะฮะครับผมเพราะฉะนั้นก็ทะลุเป้าแล้วครับนะครับแล้วยอดทั้งหมดล่ะยอดทั้งหมดเกินกว่า 8,000 คันแล้วฮะ20กว่าวันที่เปิดตัวมาเกินกว่า 8,000 คันครับแล้วจะส่งทั่วประเทศฮะแต่ว่าในงานนี่ประมาณ 1,800 ละในรุ่นอื่นด้วยประมาณ 2,700 คันในงานนี้รวมรุ่นอื่นด้วยนะนะอันนี้ก็เลยทำให้นิสสันปีนี้ยอดจองในงานเป็นอันดับ 2อันดับ2ครับนะเดี๋ยวกลับมาเรื่องนิสสันมาแต่ว่าโดยรวมก่อนตุ้มตุ้มต่อมต่อมมาไหมว่าพอจะจัดปุ๊บมีเอาล่ะเป็นการชุมนุมทางการเมืองนะคุณประจินกลัวไหมผมคุณสวนพรนี่อยู่ลานพระรูปตรงข้ามผมเลยรอสชในตอนนั้นประท้วงกันหน้าลานพระรูปครับผมค่อนข้างจะชินกับม็อบพอมาปีนี้พอมีข่าวมามีอะไรมาปุ๊บเนี่ยผมก็ตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าผมต้องสร้างกระแสให้คนเนี่ยหันมาใช้เงินแล้วหันมาดูรถกันผมมีแฟนพันธุ์แท้อยู่แล้วประมาณ 80% ที่ชอบเรื่องรถทุกปีเรามีเลคคอร์ดอยู่ฉะนั้นผมไม่ได้หวั่นอะไรแล้วผมออกข่าวมาตั้งแต่วันแถลงข่าวในเดือนต้นเดือนมีนาคมนะว่าเราจะมีคนดูเกิน 10,000 ไอ้คนเกินล้าน 800,000 กับมียอดจองถึง 20,000 คันผมท้าไว้ก่อนเลยปีที่แล้วยอดจองเท่าไหร่ประมาณ 18,000 ปีที่แล้วนะครับปีนี้ตั้งเป้าไว้ 20,000 เลยแล้วถึงวันนี้ยังเหลือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ที่จะรวมตัวเลขยอดเท่าไหร่นะวันนี้ 20,000 กับ272คันเหลืออีก2วันก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ระหว่างที่เรามาคุยกันรวมตัวเลขแล้วถึงเป้าแล้วครับ22,272คันครับแล้วเป็นไงฮะเทรนด์ของปีนี้ก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราเนี่ยพร้อมที่จะใช้เงินถ้าเผื่อมีอะไรดีๆนี่ถ้าการเมืองยิ่งนิ่งนี่ดีนะผมคิดว่าการทำธุรกิจบ้านเรานี่ดีมากเลยการท่องเที่ยวการอะไรก็พลอยดีไปด้วยนี่ขนาดเราเจอปัญหาเนี่ยเฉพาะลูกค้าซื้อรถอย่างเดียวใช่ไหมกับผู้เข้าชมที่เป็นชาวต่างประเทศด้วยอะไรด้วยตรงนี้เกินเป้าหมายไปแล้วปีนี้ผู้สื่อข่าวจากทั่วโลกมาบ้านเรา
ก็มีการเปิดตัวอีโคคาร์ใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วก็นี่เหรอฮะครับเขามาทำข่าวไปนะผู้สื่อข่าวประมาณ30ประเทศผมให้ตั๋วบินก็ฟรีนะบินมาฟรีพักฟรีจากยุโรปอะไรมาหมดเพื่อจะมาเปิดตัวอีโคคาร์มาดูอีโคคาร์บ้านเราคันแรกของเมืองไทยแรกของเมืองไทยนะเพราะว่าเรามีเป้าหมายจริงๆผมหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆนี่ก็คือเป็นเรื่องของประเทศด้วยเป็นเรื่องของประเทศปิกอัพเคยเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนโปรดักต์แชมเปี้ยนแต่ถ้าไปเฉพาะปิกอัพไม่พอถ้าเราจะเป็นศูนย์กลางการผลิตในภูมิภาคนี้เนี่ยต้องมีรถอื่นด้วยซึ่งก็คืออีโคคาร์ที่ว่านี้นะเดี๋ยวผมขอดูหน่อยว่าอันดับหนึ่งยังเป็นโตโยต้าไหมฮะอันดับหนึ่งคือโตโยต้าอยู่ครับโตโยต้านะครับตอนนี้ 5,180 คันที่สองก็นิสสันครับ2,643นิสสันนะอันนี้ยังไม่รวมวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับอันดับ2ขึ้นมาเป็นที่3อันที่2แล้วก็ที่3เป็น Isuzu นี่พิกอัพอย่างเดียวนะครับ2,574คันครับอันดับที่4เป็นของ Mazda ที่เป็น Mazda 2ที่รถกำลังฮอตใช่ไหม2,370คันแล้วก็ของ Honda อันดับ5เป็นรถเก๋งอย่างเดียว2,098คันเพราะฉะนั้นเรากลับมาอันนี้ก็ถือว่าสำหรับคุณประจินสำหรับมอเตอร์โชว์ก็ถือเป็นไฮไลท์นิสสันมาร์ทเนี่ยนะต้องยกให้นิสสันครับเป็นพระเอกงานนี้ให้รางวัลให้รางวัลแจกรางวัลแล้วเนี่ยนะเอาเป็นยังไงฮะนิสสันทำไมถึงได้เป็นเจ้าแรกจริงๆแล้วนิสสันมาร์ทรุ่นนี้เป็นรุ่นที่4ที่พัฒนามานะครับรุ่นแรกเนี่ยเริ่มมา30กว่าปีแล้วจะจำหน่ายในประเทศในยุโรปแล้วก็ในญี่ปุ่นในอเมริกาตอนนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่4แต่ว่ามีการพัฒนาขึ้นมาแล้วก็มาพัฒนาเครื่องยนต์ขึ้นมาใหม่ครับระบบส่งกำลังขึ้นมาใหม่เป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT แล้วก็เรื่องของความปลอดภัยมาตรฐานค่าไอเสียต่างๆนี่มันได้มาตรฐานของรถยนต์อีโคคาร์ก็เลยพัฒนาได้เร็วกว่าก็ได้เป็นอีโคคาร์คันแรกในประเทศไทยครับอีโคคาร์คืออะไรสำหรับชาวบ้านที่อาจจะไม่ได้อยู่ในวงการรถอีโคคาร์ชื่อมาตรฐานผมอาจจะรู้สึกว่าประหยัดน้ำมันครับจริงๆรถเอเคคาชื่อมาตรฐานก็คือรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐาน